สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโบเมรดาหลุดพูดกลางวงสัมภาษณ์เรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆเขินกันเลยทีเดียวครับรังโบโดยเธอรับแบบเขินๆว่ากำลังคุยกับอเล็กยูเปิดใจว่าอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้หนูเป็นผู้หญิงหนูไม่ตอบพร้อมหัวเราะจริงๆเขาก็เป็นพี่ที่น่ารักเราคุยกันมากขึ้นอย่างที่ทุกคนเห็นพี่เขาเป็นคนน่ารักเสมอต้นเสมอปลายดีกับเราและทุกคนส่วนที่ไปออกรายการของพี่อเล็กก็สนุกดีค่ะเพราะเราได้ทำอะไรหลายอย่างเหมือนคนจะโฟกัสโบกับอาร์เอ็กซ์แต่จริงๆก็ไปตามรอยอาหารเหมือนกันส่วนประเด็นที่มีคนเห็นไปกินข้าวด้วยกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเรามีการคุยงานกันด้วยแล้วก็ไปกันหลายคนแล้วที่บอกว่าพอเห็นคนแล้วเดินแยกกันไม่เคยทำแบบนั้นค่ะก็เดินปกติไปกันหลายคนจะแยกทำไมล่าสุดทางด้านสาวโบเมรดาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงภาพยนตร์เรื่องใหม่อยุธยามหาละรวยแต่จู่ๆทางด้านโบเมรดากลับหลุดเรียกชื่อพระเอกเจมส์จิรายุตั้งศรีสุขเป็นพี่เล็กก่อนที่เจ้าตัวจะเขินหันไปกอดเจมส์จิรายุกลางวงสัมภาษณ์กันนี้ทั้งเจ้าตัวและนักข่าวเขินเก็บทรงแทบไม่อยู่กันเลยทีเดียวครับพร้อมกับจับหน้าเข้าหากันหลังจากนั้นก็ได้คัดถ่ายไม้แต่เจ้าตัวก็ยังเสียอาการอยู่จนอุทานคำไม่ดีออกมาด้านเจมส์จิรายุก็ช่วยเต็มที่และพอพูดจบด้านเจมส์จิรายุถึงกับสายหัวทันทีจากคลิปดังกล่าวบอกเลยครับว่ามีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายโดยมีชาวเน็ตบางส่วนมองว่าทั้งกอดทั้งซบดูไม่เหมาะสมแต่ในขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตเข้าใจว่าเป็นอาการของคนที่เสียอาการจริงท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก News Live Work ขอบคุณครับ